็แน่นอนอยู่แล้วดีใจอยู่แล้วที่ได้กลับมาเพราะว่าผมไม่ได้มีชื่อเลยไปประมาณ2ปีก็สุดดีใจครับแม้ว่าฟอร์มของทีมอาจจะไม่ดีช่วงหลังแต่ว่าฟอร์มของกล้องเนี่ยมันดีคงเส้นของเราตลอดตรงนี้เนี่ยกล้องมองว่าเราจะสามารถลบเสียงวิจารณ์ต่างๆของตัวเองได้ไหมตลอดของปีที่ผ่านมาแล้วส่วนตัวผมก็คือผมพยายามทำงานหนักตลอดเวลากับสโมสรอยู่แล้วก็พยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับก็จริงๆก็ไม่ได้สนใจเสียงวิจารณ์อะไรมากมายก็พยายามทำให้ดีที่สุดสำหรับฟอร์มเล่นกันตัวผมแต่ว่าเราต้องการเตือนฝันร้ายที่มันเคยมีอะไรต่อเรามาตลอดครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นก็คงจะทำให้ดีที่สุดนะครับผมก็ไม่อยากให้ใครมาเพราะว่าเราในแง่ที่มันไม่ดีครับก็พยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนะเจอจีนต้องหวังจะเป็นเด็กตัวแรกเลยป่ะครับก็ยังไม่รู้ไม่แล้วแต่โค้ชแต่ก็จากการซ้อมพยายามโชว์ฟอร์มแล้วก็โชว์ศักยภาพให้มากที่สุดมาเจอบรรยากาศเก่าๆเพื่อนร่วมทีมเก่าๆเป็นไงบ้างครับมีการพูดคุยอะไรกันบ้างครับผมรู้สึกวันผมเป็นนักเตะใหม่ครับที่ที่ผู้ติดทีมชาติก็พยายามทำความคุ้นเคยกับตัวเองให้มากที่สุดครับผมโอเคถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเกี่ยวกับฟุตบอลที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนรับรองว่ามันฮาทุกคลิปแน่นอนอย่าลืมกด Subscribe ที่ YouTube ช้างศึกมากดกันเยอะๆนะครับ